หรือเหราคนที่กินเข้าไปอ่ะตายทุกรายอย่าบอกนะว่าฉันกินที่ตัวมีพิษเข้าไปอ่ะฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ เฮ้ยนั่นไงแพตตี้อ่ะเฮ้ยแอบหนีมาพ่อรักกับใครอ่ะได้แล้วคุณแพตตี้เก่งมากเลยค่ะได้อะไรมาคะเนี่ยนี่ไงคุณแพตตี้ของดีจากท้องทะเลผมโอกาสเป็นดำบุตรดำว่ายมาเนี่ยเอาลองดูนะเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะสุขภาพแข็งแรงอุ้ยเหมือนขี้เลยอ่ะอุ้ยเหมือนขี้แบบเนี้ยแต่รสชาติแซ่บนัวนี่มันบอกกล้วยนี่เฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ได้การล่ะเฮ้ยทุกคนพี่กุ๊กกุ๊กอ่ะตามแพตตี้มาค่ะเขาอ่ะแอบหนีพี่กุ๊กกุ๊กอ่ะออกมาเที่ยวอ่ะหืมก็ว่าทำไมไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องอ่ะหูแอบหนีมาขึ้นเรือแพตตี้ความลับไม่มีในโลกหรอกต้องตามไปสืบให้รู้เฮ้ยอะไรอ่ะมันจะนัวจริงหรอคะเนี่ยนัวจริงสิครับแต่เดี๋ยวผมมานะครับจะเข้าห้องน้ำนี่ล้างมือจะเข้าหมอกกล้วยแล้วทำอะไรอุ้ยกลิ่นอะไรอะเหม็นมากเลยอะกลิ่นเหมือนครีเลยเฮ้ยหมอกกล้วยไปแล้วเฮ้ยไม่ได้กันละต้องรีบไปเฮ้ยโอ้โหจะวายเฮ้ยแพตตี้เธอแย่มากเลยนะเธอทิ้งฉันอะให้อยู่กับแพนด้าแค่สองคนอะแล้วเธอก็มาพูดรักกับหมอกล้วยอะโอ้ยฉันก็มาสวีทกันตามภาษาคู่รักว่าแต่เธอฉันขนาดฉันมาไกลบ้านขนาดนี้ติดตามมาได้อีกเหรอก็ฉันอะก็นั่งเรือตามมาไงหน้าต่างมีหูประตูมีช่องจ้ะฉันก็รู้ฉันเห็นใครอะดุงโอ้โหท้องแล้วว่ายังจะไปเที่ยวอีกนะโอ้ยเธอก็พาลูกมาเที่ยวไงแรงมากอุ้ยแล้วอะไรอ่ะโอ้ยเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะอวดหรอกนะกลัวคนโสดจะอิจฉาตาร้อนเนี่ยนี่ฉันแนะนำเลยพวงองุ่นหมอกกล้วยนะลงไปดำแบบลึกมากเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงจากทะเลตรงนู้นมาให้ฉันนี่กินอุ้ยเดี๋ยวนะสาหร่ายพวงองุ่นนี่มันเป็นของโปรดของนางเงือกเลยนี่โอ้ยโอ้โหโอ้ยไม่ได้นี่ของฉันหมอกล้วยมาให้ฉันกินบำรุงลูกในท้องอย่าไม่ได้โอ้แล้วไปสุดนู่นเลยเหรอใช่เธอโอ้โหหลายร้อยกิโลเมตรกว่าจะกลับมาข้ามคืนนู่นโอ้แล้วอันนี้อะไรอ่ะนี่มะม่วงหมอกล้วยอ่ะแอบไปปีนมาจากบนสุดของเกาะเลยนะเธอเพื่อที่จะเอามาให้ฉันตามทาตามมาแซ่บมากแบบโอ้โหกล้ามออกเป็นมัดโอ้แบบอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะแล้วข้าวโพดนี่ล่ะข้าวโพดเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะพูดอีกแล้วเนี่ยไปแอบขโมยมาจากลุงที่เขาล้อมลวดหนามอุ้ยลวดไฟฟ้าเลยนะลวดไฟฟ้าว่าสั้นใช่หมอกกล้วยอ่ะแอบปีนขึ้นไปเก็บมามันนึ่งแล้วก็ใส่นมให้กินเนี่ยดูสิโอ้ยกินอ่ะเฮ้ยลายนั่นล่ะนี่ถ้าพูดแต่แล้วเดี๋ยวเธอจะอิจฉาอีกเนี่ยทีเด็ดหมอกกล้วยอ่ะลงไปดำให้มาสดๆใหม่ๆเลยเนี่ยดูสิตัวก็ใหญ่มากดูเดี๋ยวนะแพตตี้ไอเนี่ยเธอไม่รู้หรอว่ามันคือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะมันคือแมงดาถ้วยหรือเหราคนที่กินเข้าไปอ่ะตายทุกรายตัวไอเนี่ยมันเป็นสัตว์ทะเลที่มันมีพิษนะมันอ่ะหน้าตาเหมือนพรีเดเตอร์เลยอ่ะดูดิเนี่ยใส่หน้ากากพรีเดเตอร์แงบอย่างเงี้ยเฮ้ยเธอไม่รู้อะไรเธออยากกินเด็ดขาดเลยนะเธอหมอกล้วยเขาก็เป็นหมอป้าดำลงไปเขาก็ต้องรู้แหละอันไหนมีพิษไม่มีพิษอ่ะเดี๋ยวนะหมอกล้วยเป็นหมอใช่หมอผีโอ๊ยมันก็คือกันนะเธอหมอเธออยากกินเลยนะเชื่อฉันเถอะเนี่ยคนท้องแบบเธออุ้ยดูลูกฟีดใหญ่แล้ว
ธออ่ะถ้าไม่เชื่อฉันจะกินให้ดูตัวเป็นๆเลยดูอุ๊ยไข่เน้นๆเลยนะกุ๊กกุ๊กนี่ลองกินไหมกุ๊กๆอร่อยนะเนี่ยไม่ฉันไม่กินหรอกเดี๋ยวนะฉันอะคอยเสิร์ช Google ดูนะเขาบอกว่าแมงดาเนี่ยมันจะมีแมงดาที่กินได้กับแมงดาที่กินไม่ได้ซึ่งถ้าแมงดาถ้วยหรือเหรามันจะกินไม่ได้แมงดาถ้วยหรือเหราหางมันจะกลมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยหางมันไปไหนอะเราต้องดูที่หางมันนะว่ามันมีพิษหรือไม่มีพิษอะเหมือนฉันจะเด็ดแล้วก็ทิ้งไว้แถวเนี้ยแล้วเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันทิ้งไว้ตรงไหนอ่ะเด็ดไปแล้วเหรอใช่แล้วรูปทรงมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นแหลมหรือว่ามันเป็นแบนหรือว่ามันกลมมันแบบอย่างเงี้ยเธอแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยกลมๆยาวๆใหญ่ๆกลมๆยาวๆใหญ่ๆต้องอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้ามันกลมอ่ะแสดงว่ามันเป็นเหราหรือแมงดาถ้วยมีพิษเฮ้ยนี่ฉันจะสอนกูการ์ดโดแป๊บนึงนะนี่ไงกรมประมงเขาออกมาเตือนเลยนะแมงดาจานเป็นแบบนี้ส่วนแมงดาถ้วยจะกลมๆเดี๋ยวนะรูปร่างมันเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยอุ้ยมันคล้ายตัวนี้เลยอ่ะเธอนี่มันเป็นแมงดาถ้วยนี่เธอดูดิเฮ้ยแป๊บสิอย่าบอกนะว่าฉันกินที่ตัวมีพิษเข้าไปอ่ะเขาบอกว่าอาการจะคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะอุ้ยเธอฉันอุ้ยอยากอ้วกแล้วก็หายใจไม่ออกลิ้นจุกปากแล้วก็ชักปึ๊บปึ๊บไม่มีดิหางมันอยู่ไหนหางหางมันเฮ้ยอะไรดำตัวนี้เฮ้ยนี่ไงนี่ก็คือหางมันเดี๋ยวนะหางมันก็เหลี่ยมนี่แฮปปี้หางมันเหลี่ยมเอ้าหางมันเหลี่ยมหางเหลี่ยมนี่ตกลงมีพิษหรือไม่มีพิษจ้ะเธอไม่มีมีพิษคือหางกลมอ๋อแสดงว่าฉันปลอดภัยใช่ไหมเราเมื่อกี้ที่เธอเอ๊ะอะไรนี่ล่ะอ๋อสงสัยฉันอินไปหน่อยอะเธอก็นึกว่ากินเป็ดมีพิษเข้าไปโอ้หน้าตาเหมือนกับเป๊ะเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หรอกนะเธอถ้าเธอท้องอะเธอจะมากินของเป็นแบบนี้ไม่ได้นะฉันว่าเราควรจะกินอะไรที่มันมีประโยชน์ดีกว่าอย่างเช่นนี่เลยสาหร่ายเนี่ยฉันก็ขอลองชิมก่อนนะว่าอร่อยไหมโอ้โหเป็นไงผ่านไหมเธอผ่านเรื่องประโยชน์ลูกเคยได้เป็นนางนกแล้วโอ้ยออกมาจะเป็นเอลเดียร์อ๋อใช่เป็นเอลเดียร์เป็นเมอร์เมดเค็มมาก